มาแกะขี้ตาล้างหน้าแปรงฟันเธอก็ลอยเข้ามาไม่พูดจาทำหน้าเหมือนพบเธอเมื่อวานซื้อผัดไทยใกล้วินมอไซค์เธอมากับใครต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเราเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแอบรักครั้งเดียวเหมือนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์ของเรานะครับทีมงานจากบริษัทนุชวอไลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะครับมาเยี่ยมชมเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของนุชวอไลนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับทีมงานนะครับของพี่สมหญิงนะครับแล้วก็พี่สมจิตเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับคนแรกเลยครับพี่สมจิตปิ่นแก้วเป็นผู้บริหารสวนอยู่จังหวัดพิจิตรจ้าแล้วพี่ครับสวัสดีค่ะดิฉันสมหญิงทองเงินผู้บริหารศูนย์สระบุรีค่ะครับผมวันนี้นะครับในเมื่อเรามากันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมผมผู้ใหญ่พยนต์ครับนามสกุลตอทองหลางครับอยู่หมู่อะไรครับเนี่ยอยู่หมู่4ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับจังหวัดสระบุรีนะครับครับและอีกคนนึงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนางสาวสำลีเสงกระจายบ้านเลขที่1หมู่4ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้เป็นอะไรกันครับโหเป็นสาวเป็นน้องก็เป็นพี่เขยค่ะพี่น้องกันเนาะค่ะและอีกคนนึงศิริรักษ์คำสมค่ะศิริรักษ์คำสมนะอยู่ที่นี่นะจ้าอยู่ที่นี่สระบุรีใช่ละสระบุรีค่ะครับเดี๋ยวคุณไหนนะผู้ใหญ่พยนต์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พยนต์ครับนะครับรู้จักได้ยังไงนุ๊กฟอร์ไลท์อ๋อผมดูทางรายการโทรทัศน์ครับพอดีน้องเขาไปเปิดดูบอกว่าลุงลองเอานี้มาใช้ดูเขาบอกว่าใช้ดีเขาบอกนะครับเดี๋ยวผมเขาบอกว่ามีคนหนึ่งใช้ประมาณ100ไร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลดต้นทุนปีนี้เขาลดนี่เราก็เลยโทรแสดงว่าดูเคสลุงเอื้อครับครับนั่นแหละครับก็เลยโทรก็เลยถึงเอามาใช้นี่ครับมาใช้เลยตอนนั้นข้าวที่ว่ามาใช้นี่คือเป็นรุ่นหนึ่งใช่ไหมครับอีกรุ่นแรกมันเป็นของนาปีข้าวนี่แดงเหมือนไฟไหม้ครับโอ้มีปัญหาพอดีครับผมก็เอามาใช้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยผมก็เลยมาใช้อีกรอบสองนะครับก็คืออันนั้นคือเคสเก่าครับเคยที่ทำไปแล้วครับผ่านไปแล้วที่แปลงเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยผู้ใหญ่ใช้ตั้งแต่ตอนไหนเนี้ยตั้งแต่ครั้งแรกครับสูตรแรกเลยครับตั้งแต่แช่ข้าวครับใช้ข้าวเลยครับแช่ข้าวนี่ผู้ใหญ่ใช้เท่าไหร่ประมาณ50 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรก็คือประมาณ50 ซีซีต่อถัง200 ลิตรครับแล้วก็แช่ครับแช่เท่าไหร่คืนนึงครับคืนนึงแล้วก็ตักออกมาประมาณเราตักตอนเช้าประมาณเย็นๆนะครับครับมาดูครับมันเริ่มงอกครับแตกตานกกระจาบเช้ามาครับอีกวันนึงรีบเลยครับต้องรีบหว่านรีบหว่านเลยไวมากแล้วเป็นไงหว่านแล้วข้าวนี่จะขึ้นเสมอเลยครับไม่มีต้นที่ว่าอุดมสมบูรณ์จะไม่มีมันขึ้นเสมอลิบเลยถ้าเราไม่ได้แช่เนี่ยมันจะดูเหมือนต้นหนึ่งสูงต้นต่ำมันไม่เท่าครับขึ้นจะไม่สม่ำเสมอใช่ครับอันนี้หน่อมันเป็นไงอ้วนอั้นดีไหมใช่อ้วนอวบแล้วก็ดีครับถ้าไม่ยิ่งไม่มีโรคเลยยิ่งดีเลยครับผมขึ้นแบบสวยเลยสวยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่มาฉีดใช่ไหมครับฉีดตอนข้าวประมาณกี่วันครับข้าวประมาณ20 วันเนี่ยครับถึง25 วันผมฉีดประมาณนี้นะครับคือรอน้ำก่อนครับถูกไหมครับแล้วก็ฉีดเลยครับนะครับแล้วเป็นไงต้นข้าวที่พอฉีดแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยแข็งแรงดีครับดูจะเขียวตลอดอยู่เขียวดีเลยครับนะครับแต่กอดีไหมแต่ก็โอเคครับใช้ได้ไได แต่ก็มันอยู่ที่พันข้าวอีกอ๋อครับอยู่ที่พันข้าวแล้วหลังจากนั้นฉีดอีกครับฉีดอีกประมาณกี่เที่ยวฉีดอีกอยู่ประมาณสัก2เที่ยวครับ2เที่ยวนะ2เที่ยวก็คือหลังจากที่ฉีดก็คือสูตรนึงเนี่ยฉีดประมาณ3เที่ยวครับคือหลังจากตอนที่20กว่าวันแล้วก็ไปฉีดอีก2เที่ยวครับเข้าประมาณ14-15 วันประมาณนี้ถูกมั้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็มาฉีดสูตร2อีกครับสูตร2ครับเทียร่าเนี่ยสูตร2นะฮะ2อันไหนอันนี้ใช่มั้ยนี่ครับฉีดสูตร2กับเทียร่าครับผสมกันเหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยตาเท่าไหร่ประมาณ5ซีซีน้ํา20ลิตรครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตอนนั้นข้าวประมาณกี่วัน60วันมั้ยมันอยู่ประมาณ2เดือนอ่ะแล้วฉีด2เดือนก็คือ60วันครับประมาณนั้นครับนะครับแล้วก็ฉีดไปประมาณกี่เที่ยวสูตรก็อยู่ประมาณ3เที่ยวครับ3เที่ยวครับประมาณ3เที่ยวนะครับ
สามเที่ยวก็คือหลังจากที่60วันเที่ยวนึงครับหลังจากนั้นประมาณ10กว่าวันหรือ15วันครับ1เที่ยวครับแล้วมาฉีดอีกครั้งนึงครับตอนเข้าท้องท้องครับท้องใหญ่ครับแล้วตอนเข้าออกเป็นไงบ้างที่ฉีดไปแล้วเสมอครับดูได้ครับเนี่ยดูได้เลยครับเข้าเสมอคือตอนออกเป็นไงเสมอเลยครับออกเสมอครับจะไม่มีอย่างเงี้ยมันจะอยู่อย่างงี้ครับตามหลักข้าวเนี่ยมันจะออกนะออกไม่เสมออย่างนี้ครับมันจะมีเขียวเยอะอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นรู้สึกว่าข้าวพื้นนี้จะสม่ำเสมอดีครับหมดเลยครับนี่27-28ไร่หมดเลยครับเนี่ยแล้วผู้ใหญ่เท่าที่เคยทำมาเมื่อก่อนๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมข้าวไม่เคยเป็นครับไม่มีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ด้วยครับแล้วที่เราเคยใช้สินค้าทั่วๆไปที่ว่าไม่ได้ผมลองยามาหมดทุกอย่างแล้วผมเลยมาลองอันนี้ครับเห็นว่ามันถูกแล้วก็ประหยัดได้ถึง100ไร่ครับแล้วเห็นข่าวว่าซื้ออะไรเข้าไว้ซิโปร 7,000 8,000 เยอะเลยครับยังกองอยู่บ้านเลยยังไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้ครับผมมาใช้ตัวนี้เพราะอะไรรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจมันไม่ดีผมใช้แล้วมันไม่ถูกพอมาใช้นี้แล้วครับนี่ถูกใจถูกใจลดต้นทุนลดต้นทุนแน่ครับแต่นั้นทิ้งเลยทิ้งแล้วครับกองไว้ครับไม่รู้จะไปให้ใครแล้วประทับใจอะไรเรื่องข้าวเนี่ยแต่ก็ใช้ยาตัวนี้แหละครับครับมันสวยครับมันไหนลองดูที่รวงเป็นไงข้าวเนี่ยดูรวงข้าวมันสวยอย่างดูเลยครับมันมีเม็ดลายครับดูเนี่ยข้าวเนี่ยเม็ดไม่มีรีบเลยนะครับด่างดำไม่มีเลยเนี่ยเม็ดสวยนี่ครับนะครับไม่มีรีบเลยสังเกตดูได้หมดไร่เนี่ยผมให้ได้ลองเลยครับตั้งแต่สูตร1สูตร2คุณลองเลยผมลองหมดแล้วครับไม่เชื่อไปดูยาวอยู่ที่บ้านผมเลยกองเลยผมไม่ใช่ละผมใช้แค่เนี่ยแล้วฉีดก็ไม่อันตรายครับแล้วลองตัวนี้แล้วประทับใจจริงๆจริงๆครับถูกใจมากดีมากเลยเนี่ยผมจะใช้เรื่อยๆไปครับแล้วก็จะบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วไปผมก็บอกแนะนำเขานะถ้าเขาไม่เชื่อก็ให้มาดูเดี๋ยวชุดเนี่ยจะมีถึงอ่างทองเพื่อนมาดูไงเขาถามว่าผู้ใหญ่ที่เข้าเนี่ยใช้ยาอะไรไม่เห็นหรือป้ายผมให้ดูป้ายใช่เหรอดูโฟร์ไลท์นะครับมันจะมีเหมือนกันอีกชื่อมันเหมือนกันคล้ายกันเนาะเราต้องดูดีครับนะครับผมก็บอกเขาในใช้เนี่ยมาไม่เชื่อเดี๋ยวให้ไปใช้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเข้าเจ็บตังค์ว่ะผมบอกแล้วครับเอาผมให้ไปใช้ก่อนเลยเกี่ยวข้าวเจ็บตังค์ผมบอกเลยคือเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ดีเรามั่นใจแล้วครับเมื่อเรามั่นใจตรงนี้แล้วนะครับเราเกษตรกรพี่น้องก็เห็นแล้ววันนี้ก็ครับเราทีมงานจากนุชโฟไลท์นะครับก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่พยนต์ต่อทองหลางนะครับจากจังหวัดสระบุรีสระบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับสนใจไปติดกล่องผมได้นะผมกล้าให้ลองได้เพื่อนเขาสั่งให้มีครับบอกเลย0813645106ครับอีกครั้งครับ0813645106หวังอีกแล้วหรือเราเจอแบบนี้มัน